สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้พระพรมบัณฑิตมีคติธรรมที่สำคัญเรื่องสอนคนอื่นอย่างไรตนเองต้องปฏิบัติเช่นนั้นมานำเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะสาระของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะบทบาทของครูผู้สอนเป็นเรื่องสำคัญ การสอนไม่ว่าจะสอนวิชาการความรู้สอนธรรมะครูเป็นกัลยาณมิตรที่เป็นตัวแบบเป็นตัวแบบเพราะฉะนั้นเมื่อคนเ,อเรียนเรื่องที่เป็นความรู้เป็นวิทยาการหรือธรรมะจากครูผู้ประสิทธิประสาทนั้นเขาก็จะสังเกตตัวแบบตัวอย่าง และตัวแบบตัวอย่างเนี่ยก็มาจากผู้สอนการศึกษาในประเทศของเราเนี่ยที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับอาเซียนนะซึ่งมีการเปิดประตูสู่อาเซียนหรือประชาคมอาเซียนเนี่ยการศึกษาการเปิดประตูสู่อาเซียนมีการแข่งขันสูงแล้วก็จะต้องเรียนเ,เรียนภาษาเพราะว่า เปิดประตูให้คนต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศของเราได้และอีก9ประเทศในอาเซียนก็เปิดประตูรับให้เราไปทำงานในประเทศเขาได้มีการแข่งขันแข่งขันกันมันไม่ใช่เฉพาะความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำงานแต่ในเรื่องของการสื่อสารคือเรื่องภาษา,ถ,าถ้าหากว่าคนต่างประเทศมาทำงานในประเทศไทยได้จำนวนมากเนะี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้พูดภาษาไทยนะ แต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วคนไทยลราทําไมไม่ไปประเทศเขาบ้างนะไปเอาเงินเข้าประเทศเราพูดภาษาเขาก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ก็เสียเปรียบทีนี้ภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการทํางานภาษาธุรกิจของอาเซียนคนที่เรียนภาษาอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นภาษาพม่าภาษายาวีภาษามาเลอะไรก็ตามเนี่ย ก็จะทำงานได้เฉพาะในประเทศนั้นประเทศเดียวเช่นพูดภาษาพม่าได้ทํางานในพมา่าพูดภาษาเวียดนามได้ก็ทําได้เฉพาะเวียดนามแต่ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้ทํางานได้10ประเทศอันนี้เขาจึงเรียกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษา,ษาธุรกิจเพราะทําให้เคลื่อนย้ายแรงงานไปทํางานได้ใน10ประเทศอันนี้เป็นข้อตกลงของประชาคมอาเซียนกันว่าทําไมต้องเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็ปรากฏว่า คนไทยเรียนภาษาอังกฤษมากนะตั้งแต่ทันประถมจนมัธยมจนกระทั่งปูดมศึกษาเนี่ยแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าในหลักการสอนเนี่ยคนสอนต้องพูดด้วยสอนอย่างไรทำอย่างนั้นถ้าหากว่าคนสอนก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษคนเรียนก็ไม่ได้มีโอกาสหาตัวแบบที่ดีเขาก็พูดไม่ได้ฉะนั้น การสอนที่ดีจะต้องทำเป็นตัวอย่างคืออย่างเช่นเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยพูดได้ครูพูดได้ลูกศิษย์ก็พูดได้ในการสอนธรรมะก็เช่นเดียวกันสอนให้คนนั่งกรรมฐานเป็นอาจารย์กรรมฐานแต่ตัวเองไม่เคยนั่งตัวเองไม่จะไปแนะนำคนอื่นให้นั่งกรรมฐานยังไม่รู้เลยว่ากรรมฐานเป็นยังไงปฏิบัติแล้วได้อารมณ์อย่างไรนะมีเกิด ความรู้สึกอย่างไรองค์ทำอย่างไรเกิดขึ้นพูดไม่ถูกหรือพูดไปคนก็ทําตามไม่ได้เพราะเขาก็จะติดติดขัดขัดผู้สอนก็แนะนําไม่ได้ฉะนั้นสอนอย่างไรทําอย่างนั้นก็จะมีอิทธิพลมากเพราะว่าสามารถแนะนําเขาได้และผู้ที่เรียนก็จะไม่สับสนพระผู้เเจ้าได้นามสมัญญาว่าตถาคตแปลว่าผู้รู้ความจริงตะถา เช่นนั้นก็ได้หรือผู้ไปเช่นนั้นคือไปอไปตรงไปดีไปงามอะไรก็แล้วแต่แต่ความหมายหนึ่งของตถาคตนี่ก็คือว่ายะถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรทําอย่างนั้นคำว่ายะถาวาทีตถาการีคือพูดอย่างไรทําอย่างนั้นสอนด้วยการกระทำบางเรื่องบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจชัดเจนหรือตอบได้ชัดเจนแต่ทำให้ดู เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงมีลักษณะที่ว่าสอนให้จำทำให้ดูอยู่ให้เห็นการสอนให้จำก็คือโอวา,า,อวาทานุสาสนีพร่ำสอนสอนครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างที่สอนด้วยเทศนานี่สอนอย่างไรพระองค์ก็ทําอย่างนั้นเรียกว่าเ,เป็นการทําเป็นแบบอย่างเหมือนอย่างที่ว่าสอนให้พระอ,อ,อยู่จําพรรษา มีการปรนนารปรนนา์ออกภรรษาปรนนาก็คือเปิดโอกาสให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเราอยู่เริ่มกันมา3เดือนเนี่ยนะก็อาจจะเห็นข้อบกพร่องของกันและกันก่อนแยกย้ายกันไปชนบทเนี่ยช่วยแนะนําว่ากล่าวตักเตือนกันในวันออกพรรษาการแนะนําในวันนั้นเราเรียกว่ามหาปราราคือ ปิดโอกาสให้คนว่ากล่าวตักเตือนกันอย่างสําคัญอย่างยิ่งใหญ่เราเรียกรวมกันว่ามหาปรณาออกพรรษาเป็นวันนั้นในวันมหาปรณาออกพรรษาเนี่ยพระก็จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันนะและก็แม้แต่พระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็จะปรณาต่อพระสงฆ์ว่าเราตถาคตมีข้อบกพร่องอะไรบ้างให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ นี่พระพุทธเจ้าเองนะไม่ใช่แต่บัญญัติให้ลูกศิษย์หรือพระสารีบุตรพระโมคัลานะในเท่านั้นน่ที่เปิดโอกาสให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนท่านขนาดเป็นพระราหันนะพระสารีบุตรพระโมคกขาลานะก็เปิดโอกาสให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนในในโยบายการบริหารการปฏิบัติงานนะไม่ใช่เรื่องความประพฤติส่วนตนก็มีในในฐานะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เปิดโอกาสอย่างนั้นในวันมหาปรณา เพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสแนะนําว่าควรจะทําอะไรให้มันดีขึ้นพระพุทธเจ้ายัางทําเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ายะถาวาทีตถาการีสอนอย่างไรทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่เหนือบทบัญญัติแห่งพระวินยัยทรงอนุโลมตามพระวินัยเพื่อให้พระนั้นมีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าก็ทําตามทีนี้นอกจากนี้เนี่ย ถ้าครูบาอาจารย์ใดๆก็ตามที่จะสอนลูกศิษย์เนี่ยสอนอย่างหนึ่งหรือดีแต่สอนแต่ว่าตัวเองไม่ทำเนี่ยนอกจากจะพูดไม่มั่นใจแล้วเนี่ยยังทําให้ลูกศิษย์สับสนมีมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระรูปหนึ่งเป็นอาจารย์กรรมฐานสอนกรรมฐานแก่พระห0 0รูปแล้วก็บอกว่าต้องเข่งมากนะอย่าเอาแต่หลับแต่นอนพระรูปนี้ไว้ยอย่างนั้นพอพอพระ ลูกศิษย์เนี่ยเดินจงกรมตอนหัวค่ำอาจารย์ก็ไปนอนแล้วตื่นมาเที่ยงคืนลูกศิษย์ก็ไปนอนบ้างไปจำวัดบ้างอาจารย์ก็ไปปลุกเพราะตัวเองนอนแล้วนี่ปลุกบอกไป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 ,ปฏิบัติธรรมอย่ามาเอาแต่หลับแต่นอนลูกศิษย์ก็ต้องลุกขึ้นกลางากลางดึกแล้วก็ไปเดินจงกรมกันเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปนอนอีก ลูกศิษย์เดินจงกรมง่วงนอนใช่ไม่ตอนใกล้รุ่งก็ไปนอนบ้างอาจารย์ก็ไปปลุกอีกบอกว่าเอาแต่หลับแต่นอนไปบิณธบาตกันทําไปทํามาเนี่ยพระเลยไม่ได้ไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะเพราะง่วงนอนไงและอาจารย์ก็กวนปลุกอยู่นั่นแหละในที่สุดพระก็แอบจับเอ๊ะทำไมอาจารย์เรานี่ถึงขยันผิดปกตินะแอบดูก็ปรากฏว่าถูกอาจารย์หลอกเอาแต่นอนและตัวเองนะแต่แล้วก็ไปเท่าปลุกชาวบ้านเขา ไปก็นําเรื่องนี้ไปเล่าให้พระเจ้าฟังพระเจ้าก็บอกว่านี่แหละไอ้ประเภทที่เตือนคนอย่างหนึ่งตัวเองทําอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้ลูกศิษย์ผิดทางเสียประโยชน์เหมือนกับไก่ที่มันขันไม่เป็นเวลาน่ะพระเจ้ายกนิทานชาดกว่าไอ้ไก่ที่ขันไม่เป็นเวลานี่มันให้โทษนะเหมือนไปเตือนผิดที่ผิดทางเนี่ยเป็นอย่างไรพระเจ้าก็เล่าว่าในอาสมแห่งหนึ่งเนี่ย อาจารย์เนี่ยสอนลูกศิษย์ศิลปะวิทยาอยู่มากแล้วก็ให้ตื่นกันแต่เช้าทํางานแต่เช้าเรียนกันแล้วก็มีไก่เนี่ยขันตามเวลาตรงเวลาด้วยนะสมมติว่าใกล้รุ่งเนี่ยมันจะขันตามเวลาเลยลูกศิษย์ก็ตื่นกันเรียกว่าตามเวลาแล้วก็ไปทํางานทําการแต่วันหนึ่งไก่มันตายนะเพราะไก่ตายก็ไปเอาไก่ที่หลงมาจากไหนก็ไม่รู้มาเลี้ยงไว้เดี๋ยวปรากฏว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็ขันแล้วลูกศิษย์ก็ตื่นขึ้นมา อ้ากลายเป็นว่าทํางานกันแต่ดึกลุ่งถึงเวลาเรียนหนังสือง่วงนอนอ้าวเดี๋ยวกลายเป็นว่าวันไหนมีมีนัดสําคัญรอให้ไก่ขันมันขันเอานู่นสว่างแล้วก็มีเนีทำให้เสียงานเสียาการในที่สุดไม่เป็นเรียนหนังสือเขาก็เลยจับไก่นในลงหม้อแกงคนที่ ไม่อยู่กับล่องกับรอยในสิ่งที่ตัวเองพูดตัวเองสอนบางทีก็เหมือนไก่ที่หลงหม้อกแกงนั่นเองท่านจึงบอกว่ายะถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรทําอย่างนั้นนี่เป็นคติที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติจึงได้นามว่าตถาคต